สวัสดีครับผมโผนะครับก็วันนี้ก็กลับเข้ามาสู่อีกเอพิโซดหนึ่งนะครับของซีรีส์สาระนะครับผมซึ่งจริงๆคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่นะฮะผมจําไม่ได้ว่าเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมวันนี้พอดีนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผมนึกขึ้นได้แล้วก็คิดว่าแบบเออน่าจะถึงโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะที่จะมาทําคลิปซีรีส์นี้นะครับก็ เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมคือวันนี้เนี่ยผมนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้แล้วก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้นะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้นะฮะคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับผมนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยพยายามสอนพ่อแม่ของเราหรือว่า คนรู้จักของเราที่เขาอายุเยอะแล้วนะครับผมอาจจะอายุสัก5 60แล้วเนี่ยเราสอนให้เขาใช้เทคโนโลยีต่างๆ,ๆนะครับเมื่อว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะครับใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปปรับเซตติ้งนู่นนี่นั่นนะครับผมการใช้แอปนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นแบบว่าแอป Facebook แอ Li n e อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือสอนพ่อแม่เราใช้คอมนั่นแหละนะครับ ดับเบิลคลิกคืออะไรคลิกซ้ายคลิกขวาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเจอคืออะไรฮะสิ่งที่เราเจอคือไม่ว่าเราจะพยายามสอนเขาเท่าไหร่เนี่ยเ,เขาก็จะเหมือนว่าไม่ไม่เรียนรู้สิ่งที่เราบอกเขาอะนะฮะแล้วเราก็จะเกิดความหงุดหงิดนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนั้นสําหรับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายถูกไหมฮะทีนี้ที่ผมมาฉุกคิดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม หลังๆมาเนี้ผมพยายามที่จะใช้ t w i t t e อร์นะครับผม Twitter เป็นแอปแอปหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้แต่มันเป็นแอปที่ดังมากผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักท w i t เ e ออยู่แล้วนะฮะมันเหมือนกับมันคล้ายๆกับ facebook นั่นแหละผมอะ่ะพยายามที่จะใช้ t w i t t e อร์มาหลายครั้งแล้วนะเพราะผมคิดว่า twitter เนี่ยมันเป็นโซเชียลมีเดียทางหนึง่งที่มันเอ่อที่เหมือนว่าคนคนที่ทำงานด้านผมเนี่ยก็คือถ้าเป็น ยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยผมคิดว่าการมี Account Twitter นะครับที่มี Follower เยอะๆมันมันช่วยในการที่จะกระจายข่าวสารได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมเนี่ยคิดอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะลองเล่น Twitter แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่เข้าใจว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงคือ ผมอะลองมานานมากนะเว้ยลองด้วยตัวเองว่าแบบ Twitter มันมันคืออะไรอะแล้วมันทำงานยังไงอะคือแอ c o u n t ผมอะ่ะสร้างมานานแล้วอะผมผมไม่ชัวว่าผมสร้าง ID t ดี t t วิตตอร์ผมขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ผมจำได้ว่านานมากๆแล้วอะ่ะน่าจะตอนที่ผมเริ่มทำช l YouTube เลยมัง้งซึ่งก็ประมาณห้าหปีแล้วนะคุณคิดดูดิปัจจุบันอะผมยัง ไม่เข้าใจการทํางานของทว i t เตอร์เลยอะ,อะแล้วผมก็แบบงุนหงิดมากอะแล้วผมก็พยายามถามคนอื่นๆที่เขาเล่น Twitter กันว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นไปทําไมอะแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างมันทําอะไรได้อะแล้วเขาก็สอนผมเว้ยแล้วผมก็เป็นเหมือนพ่อแม่ผมเลยที่แบบไม่ไม่รับรู้ในสิ่งที่คนอื่นสอนอะมันเลยทำให้ผมมาฉุกคิดว่าแบบเฮ้ย นี่เรากลายเป็นเหมือนพ่อแม่เราหรือเหมือนคนแก่ๆไปแล้วเหรอที่เราแบบว่าไม่เรียนรู้เทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆแล้วอะทางน,งนั้นนี้เมื่อก่อนอะตอนที่เราสอนพ่อแม่เราอะเราหมุดหงิดมากเลยนะคือสอนครั้งแรกอะมันไม่อะไรหรอกถูกปะแต่ว่าเหมือนว่าพอเราสอนไปครั้งหนึ่งแล้วอะเราก็คาดหวังว่าเขาเนี่ยจะจําได้ว่ามันต้องทํำยังไงนะครับผมใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาไม่รู้ เขาจําไม่ได้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราบอกไปเขาก็จะถามเรื่องเดิมซ้ําๆอะ่ะคือพ่อผมนะทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องไปช่วยพ่อผมขายของไม่ใช่ทุกๆอาทิตย์สิคือทุกๆวันเสาร์นะครับผมบ้านผมเนี่ยมีลูกชาย3าคนใช่ไหมผมเป็นคนโตแล้วก็มีคนกลางแล้วก็คนสุดท้องนะครับผมทุกๆเสาร์เนี่ยจะผลัดกันไปช่วยคุณพ่อขายของคุณพ่อเปิดร้านขายของนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ ไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เว้น2อาทิตย์นะครับแล้วก็ไปหนึ่งอาทิตย์ด้วยความที่นานๆไปช่วยทีผมก็จะจำราคาของที่ร้านไม่ได้นะครับจะจำได้บ้างของที่ขายบ่อยนะครับของที่นานๆขายออกทีจะจำไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือผมก็จะต้องโทรไปหาคุณพ่อเพื่อถามว่าของชิ้นเนี้ยราคาเท่าไหร่หรือของชิ้นนี้อยู่ไหนในกรณีที่เราไม่รู้ว่าคุณพ่อเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมครับ ปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะปัญหาคือมือถือของพ่อผมเนี่ยไม่เปิดสั่นแล้วก็ไม่เปิดเสียงคือไม่รู้ว่ามีใครโทรเข้ามานอกจากว่าจะวางมือถือไว้บนโต๊ะแล้วมีคนโทรเข้ามาแล้วหน้าจอมันขึ้นว่ามีคนโทรเข้ามานะพ่อผมถึงจะรับผมถามว่าปรับให้เปิดเสียงกับเปิดสั่นไม่เป็นหรอพ่อผมบอกไม่เป็นผมก็พยายามสอนเขาหลายครั้งมากจนปัจจุบันเนี่ยคือเวลาผม ถึงตาผมไปช่วยพ่อผมขายของเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าคือพ่อผมเนี่ยเขาจะออกไปซื้อของข้างนอกเหมือนว่าเขาไปสำเพง็งเพื่อที่จะไปซื้อของเอาเอามาเข้าร้านแล้วก็ขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมผมเลยต้องไปช่วยนี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องโทรถามทําไมคุณพ่อไม่อยู่ที่ร้านอะไรประมาณนี้นะครับผมเดินเข้าไปในร้านปุ๊บผมก็จะหยิบมือถือคุณพ่อเลยแล้วก็เปิดเสียงเปิดสัน่นแล้วก็ลองโทรเข้ามือถือคุณพ่อ โอเคมีเสียงสัน่นก็ยืนให้คุณพ่อทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วผมถามว่าถ้าสมมุติว่าปรับให้เปิดเสียงเปิดสั่นไม่เป็นแล้วทําไมถึงปรับเป็นปิดเสียงแล้วปิดสั่นได้พ่อผมบอกว่าเขาไม่เคยปรับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามือถือมันขับไปเป็นโหมดปิดเสียงปิดสั่นได้ยังไงคือผมก็แบบไม่เข้าใจแล้วผมหยิบมือถือพ่อผมมาดูอะ คือแอปอ่ะมันมั่วไปหมดเลยอะ่อะแอปไลน์อ่ะมีอยู่ในทุกหน้าคือเวลาคุณเล่นมือถือคุณสามารถเลื่อนหน้าเพื่อที่จะแบบมีแอปหลายๆอันได้ใช่ปะ่ะมันมีแอปไลน์มีแอปเซตติ้งอะไรแบบอยู่เต็มไปหมดคือคือพ่อผมไม่รู้วิธีในการใช้มือถือเลยแบบแม้แต่นิดเดียวอะ่ะทำได้แค่โทรเข้าโทรออกอะ่ะแต่มันเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะคือเขาไม่ได้ใช้มือถือแพงๆละแต่ก็เป็นแบบ แนวแนวแบบว่าซัมซุงราคาสี่ห้าพันอะไรเงี้ยคือมันเป็นสมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตได้เล่นแอปเล่นเกมบนมือถือนู่นนี่นั่นได้อะผมแบบหงุดหงิดมากอ่ะจนตอนหลังอ่ะผมเริ่มมามองย้อนถึงตัวเองเว้ยว่าแบบเฮ้ยเราก็มีสิ่งที่เราพยายามที่จะเรียนรู้แล้วเราก็เรียนรู้มันไม่ได้เราไม่เข้าใจแล้วเราก็พยายามจะให้คนอื่นมาอธิบายให้เราฟัง แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็ยังไม่เก็ตอะ่ะผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราเราแก่แล้วเหรอความแก่มันเป็นอย่างนี้เองเหรอเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกเขาเขาจาไม่ได้แต่ตอนเนี้ยผมมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเพราะเพราะอะไรวะเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่เข้าใจคือผมว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันมาจากการที่เวลา เราไม่พอหมายความวม่ายังไงคือผมลองมานั่งจินตนาการดูนะว่าไอตอนเด็กๆอะ่ะเราเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ได้ยังไงคือจริงๆแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราเพราะว่าเราใช้เป็นแล้วนี่เอกไหมฮะแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราลองจินตนาการย้อนกลับไปอะตอนที่เรายังใช้มันไม่เป็นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมอะ่ะเราใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เราได้เรียนรู้มาในตอนที่เราเป็นเด็กไง ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไปโรงเรียนนะคุณไปโรงเรียนแล้วคุณไปตั้งใจเรียนจริงๆเหรอคือสมมุติว่าคุณมีมือถือคุณคิดว่าเด็กนักเรียนเขาเขาตั้งใจเรียนปะเขาก็เล่นมือถือไปเรื่อยๆถูกปะคือทั้งวันน่ะเขาอยู่กับเพื่อนเขาเล่นมือถือนอกจากว่าเขาจะเล่นเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วอะอะไรที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ถามเพื่อนได้เพราะเพื่อนก็เล่นเหมือนกันเพื่อนก็เรียนรู้แบบพร้อมๆกันใช้คอมอย่างเงี้ยเวลาไปร้านเกมเนี่ยเราเรานั่งอยู่ในร้านเกมแบบเป็นวัน นะครับผมใครที่แบบเข้าร้านเกมบ่อยๆนั่งเป็นวันหรือคนติดเกมเนี่ยนั่งนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาคุณนึกดูดิว่าเราใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งพวกนี้นานมากนะเหมือนเรื่องการพิมพนะ์เน่ยเราพิมพ์ได้คล่องเพราะอะไรเพราะเราใช้เวลาในการพิมพ์ในในการพิมพ์เนี่ยเป็นปีๆคือผมเนี่ยเมื่อก่อนเล่นดอทบ่อยดอทเอคือคือปัจจุบันก็ยังเล่นบ่อยแหละแต่เมื่อก่อนอ่ะดอทเอหนึ่งไม่มีภาษาไทยแล้วเวลาพิมพ์ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแบบคาราโอเกะเพราะว่าคนไทยก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษแต่เข้าใจภาษาคาราโอเกะ นี่ออกใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกๆเราก็พิมพ์ไม่ค่อยคล่องหรอกแต่ด้วยความที่เราเล่นทุกวันวันละหลายชั่วโมงแล้วเราก็พิมพ์ทุกวันวัวลาหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ทําให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือความสามารถที่มันสั่งสมมานานมากๆในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อแม่ของเราเนี่ยถามว่าเขาได้มีเวลามาใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกับเราไหมคือเขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาเรียนรู้ขนาดนั้น เขาอยากจะใช้ก็ต่เมื่อเขาจำเป็นต้องใช้นี่บอกไหมฮะคือตอนปกติเนี่ยเขาก็ต้องทํางานตอนที่ทํางาน,นมันไม่เหมือนเราไปเรียนไงเราไปเรียนเราไปทําอะไรก็ได้เราแบบไม่ตั้งใจเรียนเราเล่นมือถือเราเข้าร้านเกมวันละหลายหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยจิตใจเรามันจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราได้เรียนรู้ในขณะที่พ่อแม่เราเนี่ยเขาทํางานพอเขาจะใช้คอมทีนึงพ่อผมเนี่ยใช้คอมทำอะไรอยากเปิด youtube อยากฟังเพลงเขาก็แบบ YouTube ต้องไปเปิดตรงไหนผมก็บอกว่า ต้องเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์เปิดที่โครมพ่อผมก็งงแล้วงงเป็นไก่ตาแตกแล้วอะไรคือเว็บเบราว์เซอร์อะไรคือโครมผมก็บอกเนี่ยอันนี้คือโครมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาเปิดต้องกดดับเบิลคลิกพ่อผมก็แบบดับเบิลคลิกคืออะไรผมก็กดผมก็บอกว่ากดคลิกีอ่ะีเขาก็กดคลิก2ทีแล้วต้องเข้า y o YouTube ยังไงก็ต้องไปกดที่ไอตัวบาร์ที่เอาให้ใส่ชื่อใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์เนี่ยคือ ผมสอนพ่อผมเรื่องเนี้ยหลายรอบหลายครั้งมากแต่พ่อผมก็แบบจำไม่ได้ว่าไอ้ Google Chrome เนี่ยอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วต้องกดดับเบิลคลิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบต่อให้กดดับเบิลคลิกเข้าไปได้แล้วอะ่ะแล้วต้องทำยังไงต่อเพื่อที่จะเข้า YouTube ได้จนตอนหลังๆอะ่ะเขาก็เริ่มทำได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นเวลานาน,านเหมือนกันนะที่ผมแล้วก็น้องๆของผมเนี้ย ค่อยๆสอนเขาทุกครั้งที่เขาถามแล้วก็จะสอนสอนสอนจนโอเคเขาเข้า YouTube ได้เขาก็เปิดฟังเพลงที่เขาต้องการจะฟังได้ผมเลยแบบมองย้อนกลับมาเรื่องที่ผมพยายามใช้ Twitter คือด้วยความที่ตอนที่ผมเริ่มสร้าง Account Twitter ผมก็เริ่มทำงานเป็น YouTuber แล้วเว้ยแล้วตอนนั้นก็เรียนอยู่มหาลัย ือตอนที่เราเรียนมาหาลัยมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนมัธยมและที่แบบว่าเราไปเข้าห้องเรียนแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังอาจารย์เราเล่นมือถือไปเรื่อยๆตอนอยู่ในมาหาลัยเนี่ยคือมันเหมือนว่ามันต้องจริงจังนิดนึงเราเข้าห้องเรียนเราก็จะตั้งใจฟังอาจารย์สอนล้วก็จะจดแล้วก็เวลาว่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบหรือทํางานแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ทําคลิป youtube ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้มีเวลาในการที่จะมา เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะใช้ Twitter จนสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้ <laughs> ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทวิ t เตอร์มันมันใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดคือผมเข้าใจเบสิกนะว่ามันมีการทวีตมันมีการแท็กมันมีการใส่แฮชแท็กมันมีการรีพลามันมีการกดไลค์นู่นนี่นั่น,นแต่ผมไม่เข้าใจว่าแบบ มันเชื่อมโยงกันยังไงน,น,นึกนึกนึกภาพออกใช่ไหมผมไม่เข้าใจอยากทะลุโป่งว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเราเราจะทําแบบนี้เราต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะเราอยากจะทําแบบนี้เราต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะแล้วก็เนี่ยคือคือคือ,คอนึกถึงเรื่องนี้ได้แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่เราเมื่อก่อนเราหงุดหงิดที่จะสอนอะไรสักอย่างหนึ่งให้พ่อแม่เราได้เข้าใจผมก็เลยได้มาทําคลิปนี้แล้วก็จุดประสงค์เนี่ยก็คือ ก็อยากที่จะผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นตัวกลางตอนเนี้ยเหมือนเหมือนอยู่เป็นตัวกลางระหว่างคนแก่ที่แบบเราสอนเขายังไงเขาก็ไม่เข้าใจสักทีกับวัยรุ่นเลยที่หงุดหงิดมากเวลาสอนอะไรไปแล้วคนที่แบบวัยสูงอายุแล้วเขาไม่เข้าใจก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจสมองเสื่อมหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้ผมเป็นเป็นตัวกลางไงเพราะผมเคยเอ่อ ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งวัยรุ่นและทั้งวัยแก่นี่อบอกว่าผมไม่อยู่ตรงกลางผมลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าทางแก้ปัญหาเนี่ยคืออะไรผมคิดว่ามันก็ถ้าสมมุติว่าในมุมของผู้ใหญ่นะถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยทางแก้ปัญหาก็คือ มันก็ต้องใช้เวลาจริงๆคือสิ่งสิ่ง,ง,งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราจะเรียนรู้แน่นอนมันต้องใช้เวลามันไม่มีทางลัดอะนึกออกใช่ปะมันไม่มีแบบว่าปักมาเสียบนหัวเราแล้วก็โหลดไฟล์เข้ามาใส่ในหัวแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยทําสิ่งนั้นเป็นแล้วมันมันไม่ได้อะทุกๆอย่างบนโลกนี้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ถูกไหมฮะอันนี้คือสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งก็อาจจะทํายากหน่อยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับผม แล้วยิ่งถ้าไม่ค่อยชอบเล่นมือถืออะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับส่วนทางด้านของเด็กๆหรือวัยรุ่นที่ต้องสอนออผู้สูงอายุนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คลิปนี้หรือผมพอจะบอกได้ก็คือเนี่ยอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรผู้คุณจะได้ไม่ไมหมงุดหงิดนี่หรกอไหมฮะเพราะว่าคือผมว่าส่วนใหญ่ที่เราหงุดหงิดอ่ะเพราะเราเกิดคําถามในหัวไงว่าแบบ เฮ้ยทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าแบบทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจไอาการดับเบิลคลิกทําไมไม่เข้าใจดับเบิลคลิกก็คือกด2ทีติดเนี่ยเสร็จแล้วดับเบิลคลิกอธิบายแค่เนี่ยแต่ทําไมง่ายๆแค่นี้เขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันใช้เวลาในการเรียนรู้ได้แป๊บเดียวนะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะว่าถ้าเราไม่ได้มีความ ชอบความติดความยากที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติว่าได้เข้าใจถึงสาเหตุแล้วว่าทําไมคนแก่ถึงเซวเวดไม่ใช่ทําไมถึงแบบเรียนรู้ยากนะครับมันก็อาจจะทําให้เราคลายความหงุดหงิดไปได้บ้างคือคือเรามีความเข้าใจมากขึ้นเราก็โอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันต้องใช้เวลานะทุกครั้งที่เขาถามเราก็จะพยายามสอนแบบเดิมๆจนกว่าเขาจะเรียนรู้นั่นแหละผมคิดว่า อันนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์ในการที่จะทำคลิปคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้รับมาจากทั้งสองด้านจะช่วยผู้คนที่ได้ดูคลิปนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าอ่าสิอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นั่นแหละถ้าเราอยากจะทำอะไรนะครับเราก็ต้อง เข้าใจาว่าเฮ้ยเราต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นนะเพื่อให้ความสามารถของเรามาพัฒนาขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรที่ได้มาแบบเร่งรัดตัดตอนจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถนะครับในการจะทำอะไรสักอย่างนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องทุกอย่างที่ผมต้องการจะได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอก นะครับในคลิปสาระตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยนะครับว่าจุดประสงค์ในการทําคลิปเนี่ยก็คือแบ่งปันได้ได้ว่าความรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับประสบการณ์นะครับกับคนดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้เนะี่ยแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดในวันนี้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์คอมเมนต์กันไว้ได้นะผมว่าคือผมมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์ในคลิปซีรีส์เนี่ย ที่แบบเคยทำเอาไว้อะมันก็มันก็เพลินดีนะผมว่าอ่านแล้วมันก็เพลินดีนะฮะแล้วเราก็ได้เข้าใจมุมมองของหลายๆคนด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าสมมติมว่าผมมีเรื่องที่คิดออกแล้วก็อยากจะพูดอีกนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม